Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความ ศรัทธา ความ เมตตา ความ จำเริญ จาก Allah Subhanahu wa ta'ala ประสบแด่ พี่น้อง ผู้ร่วม ศรัทธา ทุก ท่าน อัลฮัมดุลิลละห์ ครับ วันนี้ก็ เป็น บทเรียน ของ เรา นะ ครับ ใน ภาค ค่ำ นะ ครับ ใน อิคลาส ไลฟ์ นะ ครับ อาทิตย์ นี้ ก็ เรา มา ต่อ กับ บทเรียน ของ เรา นะ ครับ ใน หนังสือ ชัรฮุสซุนนะห์ ของ เชค บะฮารี นะ ครับ หน้าที่ 28 พี่น้อง สามารถ ที่ จะ ช่วย เหลือ ช่อง ทาง การ ไลฟ์ สด ได้ นะ ครับ ด้วยกับ 3 วิธีการ ด้วยกัน 1 ก็คือในเรื่องของการแชร์โพสต์พี่น้องแชร์โพสต์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับไปยังหน้าเพจของตัวเองแล้วก็แท็กไปยังเพื่อนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการที่พี่น้องบริจาคเดือนละ 200 บาทนะครับให้กับทางกลุ่มเพื่อเป็นค่าดำเนินการนะครับเช่นในเรื่องของการให้อัตราค่าช่วยเหลือในเรื่องของวิทยากรนะครับแล้วก็ในเรื่องของเน็ตค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับกับการดำเนินการในครั้งนี้นะฮะ และอีกประการหนึ่งก็คือการขอพรนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่องทางในการสอนหรือว่าการเผยแผ่เนี่ยได้มั่นคงในเรื่องของหลักการนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนนะครับในเรื่องของศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ก็ได้คุยกับอาจารย์ฮัสซันนะครับว่าเวลาที่เอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปลงนะครับไปลง YouTube ลงใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ตัดครึ่งนึงเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรของหนังสือไปเลยนะครับแล้วก็อีกครึ่งเป็นช่องที่ผมบรรยายอยู่นะครับเพราะว่าเราเรียนน่ะคือเราเรียนตามบทเรียนเราไม่ได้เรียนจากการแบบบรรยายศาสนธรรมเหมือนบนเวทีฉะนั้นมันก็จะเป็นเนื้อหาที่มีประกอบอยู่แล้วเนี่ย การที่ได้เห็นเนื้อหาไปด้วยหรือว่าเห็นตัวอักษรไปด้วยเนี่ยมันทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับการที่เราไม่เห็นเนื้อหาเลยเนี่ยบางทีก็เหมือนกับว่าเวลาผมอ่านเนี่ยพี่น้องก็ต้องรอพี่รอผมแปลนะครับแต่ถ้าว่าพี่น้องเห็นเนื้อหาไปด้วยเนี่ยเห็นตัวอักษรไปด้วยเนี่ยพี่น้องก็จะเหมือนกับได้รับประโยชน์ไปด้วยกันเลยนะครับก็ฝากอาจารย์ฮัสซันด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับผม หมวกไม่รู้อยู่ไหนเมื่อกี้อ่ะบทเรียนของเรานะครับวะอะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์ในหลายๆประโยคที่เป็นบทเรียนนะครับจะขึ้นวะอะลัมมีความหมายว่าจงรู้มาจากคําว่าอิลมุนนะครับจงรู้หรือว่าพึงทราบเถิดจะใช้สำนวนใดก็ได้ คือประมาณว่าศึกษาเถิดนะครับให้เรียนรู้เถิดรอฮิมะกัลลอฮ์คนเขียนเขาขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้กับท่านเวลาที่ท่านจะศึกษาความรู้เนี่ยอันนัดดีนะอินนามะจาอะมินกิบะลิลลาฮิตะบารอกะวะตะอาลาอันนะมีความหมายว่าอะไรครับอันนะแท้จริงใช่อัลฮัมดุลิลละห์ เวลาเราเจอคำซ้ำกันบ่อยๆมันก็จะเป็นไปเองนะฮะอันนัดดีนะแท้จริงศาสนามีน้องสังเกตนะอันเนี้ยแปลว่าศาสนาแต่เวลายอมุดดีนเนี่ยแปลว่ายอแห่งวันแห่งการตอบแทนมันคนละความหมายกันทำไมอันนั้นแปลว่าวันแห่งการตอบแทนและอันนี้แปลว่าศาสนามันก็คือมาจากรากศัพท์คำเดียวกันนะครับคืออันนัดดีนะดีนก็คือศาสนานั่นแหละและศาสนาเราก็จะมีเรื่องของวันแห่งการสอบสวนแห่งการตอบแทน มันก็ใช้ด้วยกันได้แท้จริงศาสนาอินนามะจาอะมินกิบะลิลลาห์ถ้าอินนามะตัวนี้ถ้าถูกนำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นการเน้นย้ำเลยว่าคือเหมือนกับสร้างตีกรอบเอาไว้เลยว่าประโยคหลังจากเนี้ยมันถูกเน้นถูกย้ำเตือนว่าจะต้องเท่านั้นอินนามะจาอะมินกิบะลิลลาห์ แท้จริงศาสนานั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับอินนามะจาอะมินกิบะลิลลาห์กิบะลาห์แปลว่าทิศใช่ไหมนั่นหมายว่าศาสนานั้นจะต้องมาจากด้าน
ที่มาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นมาจากส่วนของพระองค์เท่านั้นนะครับตะบารอกะวะตะอาลาเป็นการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลัมยูดอลัมเนี่ยเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เป็นในอดีตทั้งหมดเลยนะครับว่าแท้จริงศาสนานั้นไม่ใช่เป็นการปฏิเสธนะยูดอถูกวางไม่ใช่สิ่งที่ถูกวางอะลาอุกูลิริยาลิวะอารออิฮิมบนอุกูลสติปัญญาริยานของบรรดามนุษย์ทั้งหลายของบรรดาผู้คนทั้งหลายศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกวางอยู่บนสติปัญญาของผู้คนวะอารออิฮิมและบรรดาทัศนคติของผู้คนบรรดาปัญญาและบรรดาทัศนวิสัยทัศน์ของผู้คนไม่ใช่เป็นด้านที่นำศาสนาออกมาวะอินมุฮูอินดัลลอฮ์วะอินดัรอซูลิและแท้จริงความรู้ในเรื่องของศาสนานั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาและรอซูลของพระองค์เชคบัตบาฮารีกำลังจะสื่อให้เราได้ทราบว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่ใครคิดก็ได้หรือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานสติปัญญาของใครก็ได้อันเนื่องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้สติปัญญาเราเนี่ยต่างกันไม่เท่ากันถ้าเอาศาสนามีตัวชี้วัดว่ามาจากปัญญาของคนแล้วล่ะก็แน่นอนเราจะเห็นถึงความขัดแย้งกันมากมายและเราก็เห็นแล้วว่าความขัดแย้งมากมายส่วนใหญ่มาจากปัญญาไปอธิบายศาสนาหรือว่าเอาปัญญาไปคิดคนศาสนาขึ้นมาเองคนนี้คิดแบบนี้คนนั้นคิดแบบนู้นคนนู้นคิดแบบนั้นนะครับและความรู้ของคนเนี่ยความรู้ของคนเนี่ยคนคนหนึ่งจะมีความรู้ได้เนี่ยมันต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมบางคนมีข้อเรียกความรู้โดยประสบการณ์เช่นเห็นน้ำทะเลนิ่งบางคนไม่รู้ว่าน้ำทะเลนิ่งก็นิ่งแต่บางคนบอกว่าน้ำทะเลนิ่งนั่นหมายถึงฮะน้ำนิ่งไหลเวลาเห็นทะเลนิ่งทำไมครับสึนามิจะมาเขามีประสบการณ์อะใช่ไหมคือเขาเรียกเป็นความรู้โดยประสบการณ์เป็นความรู้โดยประสบการณ์ว่าเห็นอะไรนิ่งๆเห็นลมนิ่งๆแสดงว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพายุจะมาละอีกคนนึงก็ไม่รู้อันนี้ก็นิ่งใช่ไหมเห็นละคือปัญญาถ้าเอาปัญญาเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ของคนมาชี้ว่าศาสนาเนี่ยมันก็ต่างกันแหละต่างกันแล้วบางคนดูแมงปอบินท้องฟ้าบินเนี่ยแสดงว่าฝนจะตกบางคนบอกฝนจะตกเห็นมดเดินนู่นนี่นั่นน้ำจะท่วมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้ในเชิงประสบการณ์ทั้งหมดเลยประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าที่เขาเจอมันมาแล้วเขาก็มาอะไรฮะสะเก็ดมาเป็นความรู้ให้ใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าวิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ให้ถ้าว่าแต่ถ้าคนไม่เคยรู้ไม่มีประสบการณ์ก็จะไม่มีความรู้เลยแล้วเวลาถ้าเอาประสบการณ์หรือเอาความรู้บนพื้นฐานปัญญาเนี่ยมาพูดเรื่องศาสนามันต่างกันเลยคนนี้บอกแบบนี้คนนั้นบอกแบบนู้นคนนู้นบอกแบบนู้นต่างกันแน่นอนฉะนั้นศาสนาเนี่ยเชคบัตบาฮารีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ถูกวางอยู่บนปัญญาจะเอาปัญญามาคิดในเรื่องศาสนาไม่ได้เดี๋ยวมีคนบอกว่าคิดไม่ได้เลยเหรอก็คิดไม่ได้ศาสนาคิดไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคิดให้นะครับเพราะว่าที่อุลามะเขามีความขัดแย้งกันน่ะเขาคิดในสิ่งที่อัลเลาะห์คิดให้เขาไม่ได้คิดเองนะครับวะอินมุฮูอินดัลลอฮ์วะอินดัรอซูลิฮีความรู้ในวิชาการเนี่ยนะครับในเรื่องของศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและอยู่ที่นบีอยู่ที่ศาสนาทูตของพระองค์ฟะลาตัตตะบิอะชัยอันบิฮาวากะของบางมีไม่มีหรอครับเนี่ยเดี๋ยวอยู่อันหนึ่งใช่ป่ะคนละชุดฟะลาตัตตะบิอะชัยอันบิฮาวากะแปลว่าอะไรครับละแปลว่าไม่นะครับสังเกตดูนะครับให้ผมให้สังเกตดูตรงนี้ถ้าหากว่าตัวสุดท้ายของคำที่ต่อหลังจากคำว่าลาเนี่ยยกตัวอย่างถ้าหากว่าเป็นดมมะจะมีความหมายว่าไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเป็นสุกูนจะมีความหมายว่าอย่าฟาลาตัจเบียแปลว่าอย่าได้ปฏิบัติตามฟะแต่ถ้าว่าฟาลาตัตตะบิอูแปลว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตาม
คือมันท่านไม่ได้ปฏิบัติตามมันจะมีความหมายต่างกันนะครับฟาลาตัตตะบิอะชัยอัมบิฮาวากะท่านอย่าได้ปฏิบัติตามชัยอันเรื่องหนึ่งเรื่องใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดบิฮาวากะด้วยกับอารมณ์ของท่านคืออย่าทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองฟาตัมรุกอมินัดดีนมิเช่นนั้นแล้วก็ท่านจะหลุดพ้นออกจากศาสนาตัมรุกอแปลว่าหลุดออกจากศาสนาฟาตัครูจะมินันอิสลามและท่านนั้นก็จะออกจากศาสนาอิสลามไปในที่สุดฟาอินนะฮูลาฮุจญะตะลักและแท้จริงสิ่งดังกล่าวนี้มันไม่มีหลักฐานที่จะไปยืนยันให้กับท่านในการปฏิบัติถ้าหากว่าท่านใช้อารมณ์ในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของศาสนาเนี่ยพอเอาเวลาจริงๆเนี่ยพอคนไปถามท่านเนี่ยท่านก็ไม่มีหลักฐานให้ท่านไม่มีหลักฐานท่านไม่มีพยานท่านไม่มีอะไรมายืนยันให้กับตัวของท่านเองและท่านก็หลุดออกจากอิสลามไปเหมือนทุกวันเนี่ยครับที่เราถูกกล่าวหาว่าเป็นวะฮาบีมุยัสซิมะเรากำลังโดนข้อหานี้นะก็คือเป็นอะไรฮะกลุ่มคนที่ให้เลือนร่างกับอัลลอฮฺสุบานุตาละคือเราก็อยากจะถามว่าเราเนี่ยให้เลือนร่างยังไงกับอัลลอฮฺสุบานุตาละเพราะการที่เราบอกว่าอัลลอฮฺสุบานุตาลาอยู่เนี่ยบนบัลลังก์หรืออัลลอฮฺสุบานุตาลามีมือเนี่ยคือบอกไปตามที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกเราเนี่ยมีหลักฐานแต่ท่านเนี่ยคือบอกว่าเราเนี่ยทำให้เหมือนกับอัลลอฮฺสุบานุตาลาเหมือนกับสิ่งที่เป็นมะคลูกเนี่ยคือไม่มีหลักฐานเลยนะครับและอย่างเนี่ยที่ผมเคยถามนะครับอาเชอรอกลุ่มหนึ่งคือเรายืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือบนบัลลังก์ใช่ไหมฮะหลักฐานเนี่ยมีเป็นร้อย200 300เยอะแยะมากมายหลักฐานเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่นบีมาลาอิกะห์ถึงแม้กระทั่งฟิตรอห์ความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เบื้องสูงเลยนี่คือหลักฐานเยอะแยะเลยแต่กับเขาเนี่ยผมเคยถามเขาว่าในขอหลักฐานเดียวเลยนะที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ขอหลักฐานเดียวที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์เขาก็มีคำถามมาตั้งถามว่าแล้วพระองค์อยู่ไหนก่อนสร้างบัลลังก์อันนี้เป็นคำถามที่แบบแย่มากเพราะเรากำลังบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือบนบัลลังก์แสดงว่าเราพูดถึงตอนที่อัลลอฮ์สร้างบัลลังก์แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราถามว่าเมื่ออัลลอฮฺสุลตาราสร้างบัลลังก์แล้วเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ทรงอิสตาวาอัลันอัลชเนี่ยบนบัลลังก์เนี่ยทรงขึ้นไปอยู่เหนือบนบัลลังก์เนี่ยหลักฐานไหนสักหลักฐานเดียวเลยว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ฉะนั้นคำถามที่คุณมาถามว่าก่อนที่อัลลอฮฺสร้างบัลลังก์เนี่ยอยู่ไหนอันนี้ไม่ควรถามคือถามไม่ได้เพราะเราพูดถึงอัลลอฮฺสุลตาราอยู่เหนือบนบัลลังก์แล้วฉะนั้นต้องตอบไม่มีคำตอบผมบอกได้เลยว่าไม่มีคำตอบจริงๆนะครับไม่มีหลักฐานลาฮุจญะตะลักคือไม่มีหลักฐานแล้วคุณเอามาจากศาสนาไหนเนี่ยอิสลามเขาไม่ได้พูดแบบนี้เนี่ยฉะนั้นมันก็หลุดนะครับมันก็จะหลุดนะครับหลุดออกไปเรื่อยๆถ้ายิ่งมากขึ้นมันก็ตกมุรตัดได้เลยถ้าคุณเล่นปฏิเสธทุกอย่างและสิ่งที่คุณคิดไปตามปัญญาของคุณเองเลยเนี่ยก็เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าศาสนาไม่ได้อยู่บนปัญญาคุณเอาปัญญามาคิดอย่างเดียวนู่นนี่นั่นอัลลอฮ์ต้องแบบนี้อัลลอฮ์ต้องแบบนั้นเหมือนที่เขาใช้ปัญญามาคิดให้เราอะเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องเป็นแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้เป็นไอ้คุณพวกคุณเนี่ยเป็นพวกที่ให้เลือนร่างกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สุลตารามีก้นให้นู่นเราไม่เคยพูดเลยสักทีหนึ่งเราไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยคุณคิดเองใช้ปัญญาของคุณเองแล้วคุณไปใช้ปัญญากับผู้สร้างด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยฟะกอดบัยยะนะรอซูลุลลอฮ์แท้จริงรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้บัยยะนะทำการอธิบายจิบญานบัยยานทำการให้เกิดความชัดเจนแล้วลิอุมมะติฮิสซุนนะตะวะอัลดอฮะฮาลิอัศฮาบิฮิสำหรับอุมมะของเขาหรือว่าสำหรับประชาชาติของท่านนบีนะครับคืออธิบายอะไรอธิบายซุนนะหมดแล้วนบีไม่เก็บนะครับนบีไม่แอบด้วยและนบีก็ไม่ได้หมกเม็ดอะไรเลยฉะนั้นคุณจะมาทำสิ่งอื่นที่บอกว่านบีทำแล้วคนทั้งโลกไม่รู้จักไม่ได้
พราะว่าทุกคนต้องรู้จักว่านี่คือสุนนะนบีต้องเป็นที่มัชฮูรอยู่ดีคุณมาทำแล้วคุณบอกว่าเนี่ยนบีสอนให้ทำแต่อีกซีกโลกหนึ่งไม่มีไม่ได้นะครับว่าเอาดอฮะฮาลิอัศฮาบิฮีแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังทำให้เกิดความชัดเจนโดยเฉพาะกับบรรดาซอฮาบะห์ของพระองค์ด้วยพูดง่ายว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอยู่บนความเข้าใจที่ค่อนข้างจะชัดเจนและตรงไปตรงมาไม่มีเฉยเฉยเลยนะครับเวลาที่ซอฮาบะห์จะเกิดความไม่เข้าใจมันจะเกิดเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์ถามหรือไม่นบีบอกเดี๋ยวนั้นเลยและซอฮาบะห์จะเข้าใจคือจะไม่มีหลุดที่ซอฮาบะห์ไม่เข้าใจแล้วก็มาบอกเราในทัศนะที่ผิดไม่มีนะครับวะฮุมุนญะมาอะห์และนี่แหละที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเราจะเป็นอะฮลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็คือกลุ่มของซอฮาบะห์นะครับที่เป็นต้นแบบวะฮุมุนซาวาดุลอะฎอมและพวกเขาถูกเรียกอีกอย่างว่าซาวาดุลอะฎอมวะซาวาดุลอะฎอมและคำว่าซาวาดุลอะฎอมที่ว่าคนหมู่มากนะครับหรือว่าคนจำนวนมากนี้ก็คืออัลฮักกูวะอะฮลูฮูก็คือบุคคลที่ยืนอยู่บนสัจธรรมนะครับวะอะฮลูฮูและบุคคลที่เรียนหรือว่ามีพฤติกรรมที่ยืนอยู่บนสัจธรรมเดียวกันฟะมันคอละฟะอัศฮาบะรอซูลิลลาห์ดังนั้นใครก็ตามที่ขัดแย้งกับซอฮาบะห์ของท่านนบีฟีชัยอิมมินอัมริดดีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากศาสนาฟะกอดกะฟาร์แน่แท้เขานั้นได้ปฏิเสธแล้วคำว่าปฏิเสธแล้วตรงนี้เป็นไปได้สองอย่างคือปฏิเสธถึงขั้นกุฟอร์กับปฏิเสธถึงขั้นฝ่าฝืนท่านนบีแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่นะครับไม่ถึงขั้นกุฟอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาที่เราจะคุยกับคนที่เขามีแนวความคิดที่ไม่ตรงกับอะฮลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเคลียร์กับเขาก็คือคำว่าอะฮลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของคุณกับของเราเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะว่าผมเจอนะครับกลุ่มชนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าญะมาอะห์เนี่ยคำว่าญะมาอะห์เนี่ยมันคือคนส่วนมากในยุคนี้หรือว่าคนส่วนมากที่พวกเขานั้นเชื่อกันแต่ว่าญะมาอะห์ที่เราเข้าใจไม่ใช่ญะมาอะห์ที่เราเข้าใจคือปฏิบัติตามซอฮาบะห์ของท่านนบีญะมาอะห์ของเราก็คือท่านบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองคือเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันจะได้รู้ว่าศาสนาที่เรากำลังถกกันอยู่เนี่ยกลับไปสุดแค่ไหนถ้าคุณบอกว่าญะมาอะห์เนี่ยหมายถึงความเชื่อของคนส่วนมากในปัจจุบันใช้เครื่องนี้วัดนะจบเลยถ้าหากว่าคนในปัจจุบันไปเอาความคิดของญะมียะห์มาหรือว่าของบุคคลที่หลงผิดมาแล้วก็นับถือกันเนี่ยมันหาสัจธรรมไม่เจอเลยนะครับฉะนั้นต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าญะมาอะห์เนี่ยหมายถึงกลุ่มชนไหนเป็นไปได้ไหมสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะนบีเรียกร้องซอฮาบะห์เนี่ยที่อยู่ในยุคสมัยนั้นนะบอกซอฮาบะห์นะว่าให้อยู่กันเป็นญะมาอะห์ซอฮาบะห์ให้ปฏิบัติตามคนญะมาอะห์คนญะมาอะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือนะครับเวลาตัดสินใจอะไรตัดสินใจเป็นญะมาอะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดความผิดพลาดเป็นไปได้ไหมว่านบีพูดถึงไอ้กลุ่มที่มาข้างหลังอะนบีพูดถึงชีอะห์ที่มันกำลังจะมาพูดถึงญะมาอะห์ของคอวาลิดที่กำลังจะมาพูดถึงญะมาอะห์ตับลีกที่กำลังจะมารุ่นใหม่ๆพูดคือไม่ได้เลยอะนบีพูดถึงญะมาอะห์ตรงนั้นน่ะคือญะมาอะห์ตรงสมัยนบีแล้วก็คือบรรดาซอฮาบะห์นั่นแหละก็มีคนบอกว่าผมพูดแบบเนี้ยผมใช้ตรรกะผมไม่ได้ใช้ตรรกะอะไรเลยก็นบีพูดในสมัยนบีอ่ะว่าญะมาอะห์จงเข้าร่วมญะมาอะห์ก็คือซอฮาบะห์เป็นคนอื่นไม่ได้เลยฉะนั้นไอ้เราจะเอาญะมาอะห์ที่คำพูดนบีมาครอบญะมาอะห์ที่เป็นกลุ่มชนในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาจำนวนมากกว่าเนี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสินไม่ได้เลยนะครับต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ไปต่อได้ถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้นะไปต่อได้เพราะว่าศาสนาต้องมีที่กลับถ้าคุณกลับไม่ถึงซอฮาบะห์แสดงว่าคุณกลับไปไม่ถึงความเข้าใจของนบีความเข้าใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับครับสลามอะลัยกุม
ครับฉะนั้นเราต้องเคลียร์ในเรื่องคำนี้สำคัญมากนะครับว่าอัลสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยญะมาอะห์ไหนนะครับกลุ่มชนไหนศาสนาเรานี่จะมีการสืบมีการพิสูจน์มีการแสวงหาสัจธรรมไปถึงกลุ่มชนไหนถ้าไปถึงซอฮาบะห์พี่น้องฟังให้ดีนะถ้าไปอยู่ในคือความรู้เนี่ยถูกนำไปถึงซอฮาบะห์และไม่ปรากฏในคำพูดของท่านนบีอันนี้คือพี่น้องคิดนะเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพูดถึงการสร้างโลกอัลลอฮ์สร้างแบบนี้อัลลอฮ์สร้างอย่างนี้อัลลอฮ์สร้างกี่วันอย่างนี้ไม่ปรากฏอยู่ในคำพูดของท่านนบีเลยอย่างเนี้ยถือเป็นศาสนาไหมทำไมถึงถือเป็นศาสนาเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องบางเวลาที่ซอฮาบะห์ได้ยินจากท่านนบีหรือว่ามีความเข้าใจในคำพูดของท่านนบีโดยที่ไม่มีบันทึกว่านบีพูดเขาเรียกเป็นมัรฟูอ์ฮะกะมันในศัพท์ภาษาวิชาการเรียกว่าให้ตัดสินไปเลยว่าเป็นคำพูดนบีถ้าสิ่งที่ซอฮาบะห์พูดนั้นเกินปัญญามนุษย์จะคิดได้ถ้าซอฮาบะห์พูดในสิ่งที่เกินปัญญามนุษย์จะคิดได้เนี่ยเช่นเป็นเรื่องเกฟเรื่องลึกลับเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องยินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันปัญญามนุษย์ไปไม่ถึงให้ตัดสินไปเป็นคำพูดท่านนบีเลยเป็นไปไม่ได้ว่าซอฮาบะห์จะพูดเองเพราะซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่ได้รับการันตีไม่มีซอฮาบะห์พูดเองในศาสนาของพระองค์ถ้าหากไปเจอซอฮาบะห์พูดแต่นบีไม่ได้พูดให้ตัดสินเป็นนบีพูดนะครับถ้าเป็นเรื่องเล่นลับฉะนั้นเป็นศาสนาซอฮาบะห์มีการวินิจฉัยในถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแตกต่างกันออกไปก็มีเช่นที่เรายกกันบ่อยครั้งก็คือตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสั่งใช้ให้ไปละหมาดที่บะนีกุรอยซะห์อันนั้นซอฮาบะห์ใช้วิธีการวินิจฉัยแต่มันไม่ใช่เรื่องเกฟไม่ใช่เรื่องเล่นลับมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะวินิจฉัยต่างกันจะวินิจฉัยต่างกันคือบางครั้งมันต้องดูเหตุการณ์แล้วก็ดูบริบทด้วยนะครับผมยกตัวอย่างในยุคตอนที่นบีสั่งใช้เนี่ยคือถ้าเรายกเรื่องนี้มาแล้วก็บอกว่าเป็นความขัดแย้งซอฮาบะห์อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังเข้าไปไม่ถึงความรู้สึกของซอฮาบะห์ว่าทำไมเขาถึงขัดแย้งกันท่านนบีทำไมเขาถึงทำขัดแย้งกันระหว่างซอฮาบะห์สองคนเหตุการณ์ที่เราเคยได้ยินก็คือนบีสั่งให้ไปละหมาดอัสรีที่บะนีกุรอยซะห์พอซอฮาบะห์ไปถึงเนี่ยระหว่างทางกลุ่มคนหนึ่งเห็นเวลาอัสรีจะหมดแล้วเขาก็เลยขอละหมาดก่อนอีกกลุ่มนึงบอกไม่ได้นบีบอกให้ไปละหมาดกุรอยซะห์ฉะนั้นก็ไปละหมาดกุรอยซะห์มันก็เกิด2พวก2ความคิด2การปฏิบัติในเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันอยู่ในยุคในช่วงเวลาสงครามที่หลังจากเสร็จสงครามคอนดักคือสงครามคอนดักเนี่ยยิวบานีกุรอยซะห์เนี่ยต้องการจะตีท้ายหัวท่านนบีพูดง่ายว่านบีกำลังไปสู้ศึกด้านหน้าไอ้บะนีกุรอยซะห์เล่นด้านหลังและสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำลายบรรดามุชริกีนที่มาทำลายท่านนบีแล้วพอถึงตรงนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็รับสั่งเลยให้นบีไปจัดการบะนีกุรอยซะห์แบบรีบเร่งคำว่ารีบเร่งเลยจนมีคำพูดของท่านนบีบอกว่าให้ไปละหมาดอัสรีที่บะนีกุรอยซะห์นั่นหมายถึงว่าให้รีบไปไม่ใช่สั่งให้ใช้ทิ้งละหมาดนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยแต่คำพูดนบีไหนบอกว่าระยะเวลาจากตรงเนี้ยไปถึงมะนีกุรอยซะห์เนี่ยให้ไปละหมาดที่นู่นคือคุณต้องรีบไปไม่ใช่แบบไปเรื่อยๆต้องรีบไปละหมาดสรีที่นู่นเลยอย่าให้หมดเวลาไปแต่ด้วยกับความเร็วของบรรดาซอฮาบะห์ไปไม่ทันเขาก็ละหมาดฉะนั้นผิดไหมล่ะไม่ผิดแต่คนที่ยึดมั่นในคำพูดนบีเลยว่ายังไงก็ต้องไปมะนีกุรอยซะห์เพราะช่วงสงครามอะมันก็จะมีข้อผ่อนผันเยอะมากนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยก็ต้องไปอ่ะเขาก็ไม่ผิดฉะนั้นไอ้คำขัดแย้งแบบนี้จะเอามาเทียบกับความขัดแย้งที่ไปพูดถึงลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยคนละเรื่องเลยคนละอย่างเลยหรือว่าเป็นความขัดแย้งที่ไปพูดว่าเนี่ยซอฮาบะห์มีความขัดแย้งเหมือนกันเราก็ขัดแย้งเหมือนกันได้ไปพูดเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันคนละเรื่องบางคนบอกเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเห็นอัลลอฮ์บางคนบอกไม่เห็น
แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรขัดแย้งได้ซอฮาบะห์ยังขัดแย้งเลยแล้วก็ยกบันีกูไรซอขึ้นมาเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละบริบทคนละความหมายเลยคนละเรื่องเลยอันนี้คือคุณเอาปัญญาไปคิดถึงอัลลอฮ์มันคนละอย่างกันเลยนะครับฉะนั้นไม่ได้คนละเรื่องกัน มาดูชะรอห์นะครับชะรอห์ในส่วนนี้นะครับของคำพูดของเชคบัตบาฮารีใต้ขีดเส้นใต้นะครับเชคซอลาห์ฟอซานบอกว่าอัดดีนุศาสนาเนี่ยนะอินนามาจาอามีอินดิลลาห์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นนะครับฟะฮุวัลลดีชะรออัดดีนซุบฮานะพระองค์เป็นผู้ซึ่งที่อัลลดีซึ่งที่ชะรออัดดีนวางบทบัญญัติศาสนาด้วยตัวของพระองค์เองไลซาลิอะฮัดินอัยยัชรออัดดีนั้นไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่มาวางบทบัญญัติศาสนาลัมยะซินิลลาฮุบิฮิโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่อนุญาตคือพระองค์ไม่เคยอนุญาตให้ใครมาวางบทบัญญัติศาสนาร่วมกับพระองค์ไม่เคยเลยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนหนึ่งคนใดมาวางบทบัญญัติศาสนาไปกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นคนคนหนึ่งทำอิบาดะห์ใดก็ตามที่โผล่ขึ้นมาในยุคใดก็ตามจำนวนคนมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีมาในกุรอานหรือไม่มีมาในถ้อยคำของนบีหรือไม่มีมาในการปฏิบัติของซอฮาบะห์อันนั้นไม่ใช่บทบัญญัติศาสนาเลยและเราต้องกล้าเชื่อด้วยเป็นมุสลิมต้องกล้าเชื่อเพราะเป็นพื้นฐานหลักความเชื่อของเราศาสนามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น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 เอโคให้มีอัลกุรอานนะครับเชคซอลาห์เขายกขึ้นมานะครับกอลาตะอาลาอัมละฮุมชุรอกาอุชะรออูละฮุมมินัดดีนมาลัมยะซัมบิฮิลลาอัมละฮุมชุรอกาหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างกันรวมตัวกันตั้งภาคีกับพระองค์ตั้งภาคีตรงนี้ทำชีริกกับพระองค์เนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบของการสักการะไม่ได้มาในรูปแบบของการเคารพหรือว่าเชื่อสัตว์บูชายัญแต่มาในรูปแบบของชะรออูละฮุมมินัดดีนมาวางบทบัญญัติศาสนากันเองลัมยะซัมบิฮิลลาซึ่งเป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้มันปรากฏออกมาด้วยนี่ก็คือชิริกประการหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าคนส่วนหนึ่งรวมตัวกันมาวางบทบัญญัติศาสนาเองแล้วก็ปกป้องแล้วก็บอกว่านี่มันคือศาสนาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นไม่มีมาจากอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นการชีริกการตั้งภาคีนะครับอยู่ในซูเราะห์ชูรออายะห์ที่21ฮาซาอิสติงการุนวะตะฮซีรุนเชคซอลาห์บอกว่านี่แหละอายะห์กุรอานเนี่ยเป็นอายะห์ที่มาอินการแปลว่าอินการอ๋อเหรอต้องให้มีประเด็นอีกครั้งนึงใช่ไหมปฏิเสธไม่ยอมรับนะครับคืออิสติงการ์ดก็คือเป็นอายะที่ขอให้เราได้มาไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้พูดง่ายๆว่าการที่เราจะมาตั้งบทบัญญัติศาสนาเองเนี่ยยอมรับไม่ได้ตัวเราเองก็ยอมรับไม่ได้อุลามะใครๆก็ต้องยอมรับไม่ได้นั่นคือมุสลิมนะครับไม่ใช่เอาไม่เป็นไรเอาเลยเป็นความดีทำไปเถอะอันนี้คือคุณไม่อิงการคุณคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งศาสนาอิสลามถือว่าไม่ได้วะตะฮซีรและเป็นการเตือนนะครับการเตือนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการสำทับนะครับให้เฝ้าระวังด้วยกับเรื่องพวกนี้ฟัดดีนุฮุวะมาชะรออฮุลลอฮ์เพราะว่าศาสนาเนี่ยฟัดดีนุศาสนาเนี่ยนะฮุวะมาชะรออฮุลลอฮ์คือสิ่งที่อัลลอฮ์วางบทบัญญัติเท่านั้นวะบะลอกะฮูรอซูลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซาฮุวัดดีนุลละซีกอลัลลอฮ์
และเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รู้นะครับได้รู้ถึงนะครับวัดดีอัลลซีกอลัลลอฮุตะอาลาซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าชะรออะลากุมมินัดดีนนะครับสิ่งที่วางบทบัญญัติให้กับพวกท่านนั้นมาวัสซาบิฮีนูฮาวัลลซีอูฮัยนาอิไลกะว่ามาวัสไซนาบิฮีอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่มีการส่งมอบให้กับนูห์หรือว่าเป็นสิ่งซึ่งที่อัลลอฮฺเราเนี่ยได้ประทานให้กับอะไรฮะอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอัลอะกีมุดดีนะวะลาตะตะฟัรกูฟีในการที่ต้องดำรงอยู่บนศาสนาและไม่ให้แตกแยกกันออกไปฉะนั้นศาสนาของเราของนบีอิบรอฮีมของมูซาของอีซาและของนูห์แนวทางเดียวกันคือศาสนาต้องมาจากอัลลอฮ์และคนที่สร้างความแตกแยกออกไปนั่นคือเอาปัญญาไปอธิบายศาสนาหรือไปรวมตัวกันสร้างบทบัญญัติใหม่นั่นคือบุคคลที่ทำตัวแตกแยกกันออกไปฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะลาตะตะฟัรรอกูฟีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้แยกกันออกไปแยกกันออกไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าพวกท่านอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพวกท่านอย่าห้ำหั่นกันพวกท่านอย่ากระจายตัวกันออกไปไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกท่านอย่าแยกกันออกไปหมายความว่าพวกท่านอย่าเอาปัญญาไปวางบทบัญญัติศาสนาเองแล้วก็แยกตัวออกไปจากแนวทางนี้แนวทางของมุสลิมตั้งแต่นบีอาดัมนบีนูห์นบีอะไรก็แล้วแต่คือแนวทางเดียวกันศาสนานั้นมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากคนนะครับถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งคิดว่าศาสนามาจากอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนั้นหรือว่าบรรพบุรุษกลุ่มชนนี้พิธีกรรมแบบนี้มาจากบรรพบุรุษรุ่นหลังรุ่นก่อนหน้าเราแบบนี้นั่นคือเรากำลังแยกออกไปจากแนวทางของบรรดาอัมบียะของบรรดานบีฮาซาฮุชรีอะตุลอัมบิยาเชคซะละบอกว่านี่แหละคือบทบัญญัติที่บรรดาอัมบิยาเป็นพระผู้พูดตัวนี้นะมาจากคําว่านบีบรรดานบีทั้งหลายนั้นเขาได้เชื่อเอาไว้กูซูซอนแล้วก็ถูกจํากัดเฉพาะเป็นพิเศษเลยฮาอูลาอิลคอมซะโดยเฉพาะนบี5คนอูลุลอัซมีที่ถูกตั้งฉายาว่าเป็นอูลุลอัซมีอุลุลอัซมีมีความหมายว่ากลุ่มชนที่มีความสูงส่งนะครับกลุ่มชนที่ได้รับเกียรตินะครับใครมั่งอุลุลอัซมีนบีนูห์บรอฮีมมูซาอีซามาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บารอกัลลอฮ์ฟีกุมนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้าใจตรงกันทำไมเขาถึงเป็นอุลุลอัซมีล่ะครับฮะโดนทดสอบเยอะอีกประการหนึ่งก็คือทั้งหมดนี้เป็นรอซูลนะครับเป็นรอซูลที่ถูกทดสอบเยอะมากนะครับฟะมัลฮาดะอันฮุใครก็ตามที่เหมือนกับว่าขัดแย้งหรือว่าละเมิดขอบเขตจากสิ่งดังกล่าวจากศาสนานี้เอาวิคตะละฟะอันฮุหรือว่ามีความแตกต่างออกไปจากแนวทางนี้ฮาลักพินาศบอดอลหลงทางนะครับฮาลักก็แปลว่าคือพินาศแล้วคำว่าพินาศตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าพินาศด้วยทรัพย์สมบัติแต่พินาศตัวนี้หมายถึงว่าคุณจะดำเนินชีวิตแบบไม่มีศาสนาเลยคุณดำเนินชีวิตไม่มีศาสนาคุณก็ขาดทุนและย่อยยับและคุณตายไปคุณไม่ได้รับอะไรเลยนะครับวอดอลแล้วคุณจะหลงด้วยคำว่าหลงหมายถึงว่าคุณจะไปปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่ศาสนาแต่คุณคิดว่ามันใช่นี่คือหลงอ่ะเหมือนคนเดินหลงทางอ่ะก็คิดว่าไอ้ทางเนี่ยคือใช่แต่จริงๆแล้วมันคือไม่ใช่ฉะนั้นถ้าว่าเราเนี่ยไปเอาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์และนบีเนี่ยเราอาจจะหลงหรือไม่ก็พินาศไปเลยก็ได้นะครับวะฮุวะมัมนียุนอะลาตอฮีดิลลาห์อัซซะวะญัลและนี่แหละมันเป็นโครงสร้างมัมนียุนมันเป็นโครงสร้างที่อยู่บนการให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยพี่น้อง
ศาสนาเนี่ยถ้าเราบอกว่ามาจากคนเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ไม่ได้เป็นหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าคนวางบทบัญญัติคืออัลลอฮ์องค์เดียวเอกะเดียวแต่ถ้าบอกว่าศาสนาเนี่ยมาจากโต๊ะครูคนนู้นมาจากกลุ่มชนนี้แสดงว่าคุณกำลังให้สถานะพระเจ้าแบ่งไปให้กับกลุ่มชนนั้นและกลุ่มชนนี้ด้วยการเขาสร้างบทบัญญัติเองได้การที่เราไปยอมรับแม้กระทั่งการยอมรับของเราเนี่ยยอมรับว่าเออคนนี้เขาทำดีไม่เป็นไรหรอกให้เขาทำไปเถอะโดยที่มันไม่ได้มีจากกุรอานและหะดีษนี่คุณกำลังทำลายเตาฮีดในความอากีดะห์ของคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องอิงการต้องไม่ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทำเขากำลังรวมตัวกันในบทบัญญัติที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาบอกว่านี่คือศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่ทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรดีเอาดีเอาเลยไม่เห็นมีใครตายเลยนี่ใช่ไหมทำแบบนี้ก็ไม่มีใครตายทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครเดือดร้อนเอาไอ้นู่นมาเอาไอ้นี่มาก็มีกุรอานมีฮะดีษมีอะไรมีกุรอานมีการรำลึกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วที่เราต้องอิงการต้องไม่ยอมรับเพราะว่าศาสนาเนี่ยต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับวะตัรกิอิบาดะติมาซิวาฮูและการคือถ้าหากว่าเรามีมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นการที่เราทิ้งการอิบาดัตกับสิ่งอื่นเว้นเสียแต่อัลลอฮฺสุลตาระองค์เดียวแล้วแหละคือเตาฮีดเราจะถูกปรับให้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจถูกนะว่าศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮฺและมาจากรอซูลนะครับอิบาดัตของเราก็จะมีแต่อัลลอฮฺสุลตาระองค์เดียวแต่ถ้าคนเนี่ยเขาเชื่อว่าศาสนาเนี่ยมาจากการสังคายนาหรือมาจากกลุ่มชนหนึ่งที่เขายอมรับกันเนี่ยการอิบาดัตที่เขาทำกันไปเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่ออัลลอฮ์แต่มันไปทำเพื่อกลุ่มชนนั้นหรือว่ารองรับอารมณ์ของตัวเองวัตตะกอยยุตบีมาชะรออฮุลลอฮุอัซซะวะญัลละถ้าว่าเรามีมาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับการผูกเอาไว้ด้วยกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงวางเอาไว้ให้นะครับตะกอยยุตก็คือเราเนี่ยจะเขาเรียกอะไรจะครอบนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ทำให้ตัวเองแบบอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีมาตรฐานว่าศาสนานั้นมาจากอัลลอฮ์และมาจากรอซูลจะทำอะไรก็ต้องดูหลักการดูความจริงดูพิสูจน์ดูก่อนมาทำให้ตัวเราเนี่ยไปผูกกับบทบัญญัติที่อัลลอฮ์วางเอาไว้อย่างแท้จริงวะลิบติอาดุอัมมาฮัรรอมะฮุลลอฮุฮะดาฮุดดีนและมันจะทำให้เราห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับการที่เราพยายามทำตัวเองให้ระวังกับการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามด้วยฮาดาฮุดดีนและนี่คือศาสนานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนคือสิ่งที่เราต้องเป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิตเลยกอลูฮูลัมยูดออะลาอุกูลิดีญาวะอารออิฮิมคำพูดของเชคบัรบาฮารีที่บอกว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่บนปัญญาหรือว่าสติปัญญาของมนุษย์หรือว่าบนทัศนคติหรือว่าวิสัยทัศน์ของใครก็แล้วแต่เนี่ยไลซัดดีนุเชคซะละบอกว่าขออธิบายคำตรงนี้นะครับว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อะไรฮะเราคิดไปเองไลซัดดีนุมัสตะฮซะนูฮูอัรริยาลุเอาราอูเชคซะละบอกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บรรดาผู้คนมองว่ามันดีหรือว่าเห็นสมควรจะทำศาสนาไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าความดีณที่ศาสนาคือขอบเขตรู้ขอบเขตว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์ปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลไม่ปฏิบัติแต่ว่าคนในอดีตเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่ว่ามาถามบรรดาภรรยาของท่านนบีถามถึงการอิบาดัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอิบาดัตยังไงนบีใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรบรรดาภรรยาเขาก็บอกนบีละหมาดนบีถือศีลอดและนบีก็หลับนอนนะครับแต่งงานกลุ่มชนเนี้ยกลับบ้านไปถึงปั๊บคิดเองเลยคิดเองว่าไม่แต่งงานดีกว่าแต่งงานแล้วเป็นอุปสรรคในปัจจุบันนี้ก็มีคิดแบบนี้นะอุลามะในอดีตเนี่ยเขามีอุลามะที่ไม่แต่งงานเช่นอิหม่ามนบวีหรือว่าใครก็แล้วแต่มีหลายคนนะที่ไม่แต่งงานเขาบอกว่าคือตัวอิหม่ามเองเนี่ยมีอยู่คนเดียวเลยนี่อัลลอฮ์ตามรอยบาคือปราชญ์อุลามะในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้พูดเองนะ
ว่าเขายังไม่มีเวลาหรือว่าเขายังไงก็แต่เขาไม่ได้พูดส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์พูดให้ลูกศิษย์เนี่ยก็จะเขียนเลยว่าที่อุลามะของเขาเนี่ยที่ไม่แต่งงานอันนี้มาจากเพราะว่าทุ่มเทกับวิชาการศาสนาจนไม่มีเวลาแต่งงานมันเป็นข้อเท็จจริงยังไงเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ไม่ทราบหรือบรรดาอุลามะอาจจะไม่มีความสามารถในการแต่งงานก็ได้ว่าการแต่งงานเนี่ยมันจะต้องมีอยู่2อย่างนี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนจะแต่งงานได้เนี่ยต้องมี2อย่าง1คือนฟกะห์2คือความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์2อย่างบางคนเค้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเค้าก็ไม่อยู่ในฮุกุมที่ต้องแต่งงานนะครับแบบเช่นไม่มีเงินคือไม่สามารถจะดูแลใครได้เค้าคิดว่าการที่เค้าจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งอะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถามดูติ๊กก็ได้เรื่องนี้เขาเข้าใจดีครับไม่บอกดูครับการแต่งงานการแต่งงานเนี่ยมันพอคนจะแต่งงานเนี่ยคือมันจะมี5หลักการ5กฎด้วยกัน1คือวาญิบ2คือซุนนะห์3คือมุฮัรรอมก็คือข้อห้ามฮารอม4คือมักรูห์5คือมุบาห์คือจะเป็นวาญิบเมื่อไหร่สำหรับคนคนหนึ่งอ่ะการแต่งงานเป็นวาญิบเมื่อไหร่มีความสามารถแล้วมีเงินพูดง่ายว่ามีความสามารถในการร่วมหลับนอนมีเงินแล้วจะอยู่ในขั้นซินาอันนี้ต้องรีบแต่งงานเหมือนว่าจะตกอยู่ในซินาแล้วอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ชายเลยเงี้ยมีเขาคนเดียวเลยแล้วก็ผู้หญิงก็มองนู่นนี่นั่นแล้วไม่ได้แล้วโดนฉุดแน่เลยเต็มโดนฉุดแน่เลยอย่างนี้วาญิบต้องรีบแต่งงานวาญิบเป็นวาญิบเลยนะถ้าไม่แต่งงานนี่บาปหรือผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากคือหล่อซะจนแบบคือมีความพร้อมสองด้านเลยมีเพศสัมพันธ์ได้มีเงินแล้วก็หล่ออยู่หล่อจนกระทั่งสาวๆเนี่ยต่างกันจีต่างกันพยายามที่จะไปเอามาครอบครองเป็นฟิตนะอันนี้เป็นวาญิบผู้ชายต้องแต่งงานไม่แต่งงานเนี่ยมีโทษมีความผิดและการแต่งงานจะเป็นซุนนะห์ได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์มีเงินแต่ว่าไม่มีเรื่องของการซินาหรือว่าไม่มีในเรื่องของการที่จะมาไปมีชู้สาวไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าเขาแต่งงานเขาได้ซุนนะห์ถ้าเขาไม่แต่งงานเขาก็ยังไม่ถือว่ามีบาปไม่ถือว่ามีบาปนะครับคือการแต่งงานมันก็จะอยู่ที่บริบทของสังคมหรือว่าตัวเขาเองด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบว่าจะไปนำพาไปสู่ฮารามหรือไม่ฮารามยังไงนะครับ ฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปมองเองหรือว่ามองว่ามันดีนะครับไม่อนุญาตฮาซาไลซาดีนุลลอฮ์ถ้ามองกันแบบนี้ว่าอันนี้ดีอันนั้นดีเนี่ยและมันเป็นสิ่งที่เป็นศาสนาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ศาสนาของอัลเลาะห์แล้วฮาซาไลซาดีนุลลอฮ์มันไม่ใช่ศาสนาของอัลเลาะห์ฮาซาดีนุนนาสมันเป็นศาสนาของผู้คนถ้าคุณบอกรวมตัวกันบอกไอ้นี่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ดีมีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกลุ่มชนเนี่ยฉันจะอยู่แบบคลองโสดไม่แต่งงานเลยฉันจะละหมาดแล้วก็จะไม่เลิกละหมาดฉันจะถือศีลอดแล้วก็จะไม่หยุดหย่อนเลยไม่ว่าจะเดือนไหนฉันจะถือศีลอดตลอดทุกวันคือมันเป็นสิ่งที่ดีไหมดีดีสุดไม่มีใครปฏิเสธการละหมาดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเกิดเติมมากิยามุลเลนเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเลยนะครับหรือว่าจะเอาตัวเองให้อิบาดัตโดยที่ไม่หาข้อบกพร่องไม่ให้เกิดข้อบกพร่องกับตัวเองเลยเป็นสิ่งที่ดีแต่ศาสนามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นศาสนามันอยู่ตรงมาจากอัลลอฮ์และรอซูลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะนาอัตกอกุมฉันนี่ยำเกรงมากกว่าพวกท่านอีกนะฉันเนี่ยละหมาดฉันก็นอนฉันดื่มสิ่งอดฉันก็ละฉันก็แต่งงานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวชีวิตเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละอย่าคิดว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีปัญหาครอบครัวนะเรื่องหึงหวงก็มีสายรายงานมีเยอะนะครับแต่นบีจัดการเป็นนะครับนบีจัดการเป็นฮะอะไรสิ่งดีไม่ใช่พวกฉันพวกนี้ครับครับอ่ะอีกนิดนึงว่าอินนามะฮุวะดีนุมันรออาฮูเชคซะละบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยนะมันไม่ใช่ศาสนาละมันเป็นศาสนาอ้าวขอมาฮาดาดีนุนนัสอัลลดีอะฮดะซูฮูแท้จริงมันเป็นศาสนาของผู้คนที่เขาอุตริกรรมมันขึ้นมาเอง
อามาดีนุลลอฮ์ถ้าหากว่าจะบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยนะฟะฮุวัลลซีชะรออะฮูต้องเป็นพระองค์วางบทบัญญัติเท่านั้นอัมมามาราอะฮูลิจาลูบิอารอยฮิมส่วนบรรดาสติปัญญาของผู้คนที่มองและเห็นออกมาเป็นเรื่องดีฟะฮาซาไลซะฮุวะดีนุลลอฮ์มันไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์วะอินนามาฮุวะดีนุมันรออะฮูมันเป็นศาสนาของทัศนคติของคนมากกว่าฟะลายันซิบอิลลอฮ์แล้วถ้าว่าเป็นสิ่งที่มาจากปัญญาของคนนะแล้วมันจะเห็นได้ชัดว่าสื่อไปไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเหมือนกับที่บอกแล้วว่าไปเอามาสักอายะนึงสักหลักฐานนึงสักคำพูดนึงก็ได้ในบรรดาอุลามะซุนนะเนี่ยที่บอกว่าอัลลอฮฺไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ไปเอามาสิคือคุณก็ไม่มีหลักฐานนะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งคุณถ้าตั้งมันขึ้นมาเป็นสมมติฐานมันขึ้นมาเนี่ยมันมาจากปัญญามันเป็นศาสนาของปัญญาคุณไม่ใช่เป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาอิลลามาชอรออะฮูอะลาลิซานิรอซูลิลลาห์นะครับศาสนาเนี่ยที่ไม่ได้มีการสื่อไปถึงอัลลอฮฺมันไม่ใช่ศาสนานะครับศาสนาที่แท้จริงจะต้องเป็นศาสนาที่ปรากฏอยู่บนคำพูดถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาชะรออะฮูกอยรุฮูแล้วก็ไม่ใช่ศาสนาที่มาจากคนอื่นด้วยนะครับลายังซิบุอิลลอฮ์ที่ไม่ได้มีการพาดพิงไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาอะวะอินนะมายังซิบุอิลามันชะรออะฮูวัลลอฮุบะรีอุมมินฮูศาสนาหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดก็ตามที่มีการสืบค้นพิสูจน์ไปยังบุคคลอื่นนะครับที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยวัลลอฮุบะรีอุมินุพระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์กับคนพวกนี้เลยพระองค์นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกเองนะว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆสิ้นโดยที่อายะที่เราได้อ่านกันมานะครับอัมละฮุมชุรอกาอุชรออูละฮุมมินัดดีนมาลัมยะซัมบิฮิลลาพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันรวมตัวกันสร้างบทบัญญัติศาสนาขึ้นมาเองให้กับพวกเขาเองโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์จะให้มันเกิดขึ้นด้วยนะครับจบตรงนี้นะครับในวันนี้อินชาอัลเลาะห์ในอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในย่อหน้าถัดไปก็พี่น้องครับในสถานการณ์ที่มันอยู่ตอนนี้นะผมอยากจะนัสซิฮัตให้พวกเรารักษาหูรักษาตารักษาหัวใจของเราให้เยอะนะครับดูแล้วเนี่ยฟิตนะเนี่ยอย่างที่ท่านนบีบอกนะครับว่ามันจะมาเหมือนคลื่นคลื่นหมายถึงว่าอะไรฮะพอเรื่องนี้จบเรื่องอื่นก็มาต่อแล้วมันก็จะมาต่อแล้วมันก็จะมาต่อแล้วมันก็จะมาต่อเรื่อยๆทีนี้เวลาที่ฟิตนะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำลายผู้ศรัทธาบางคนหายไปเลยเหมือนกับเสียหายเรื่องอีหม่านเรื่องคำพูดเสียไปเลยพอผู้ศรัทธาที่เขาผ่านฟิตนะนั้นมาได้เนี่ยเขาไม่ได้ประสบเนี่ยไปเจอฟิตนะใหม่เขากลับแพ้มันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องรักษาลิ้นรักษาคำพูดให้ดีๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นการเมืองบ้านเราในปัจจุบันเนี่ยการเมืองบ้านเราพี่น้องในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยพยายามพูดให้น้อยพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าเขาพูดกันเนี่ยเขาอยู่บนพื้นฐานที่ไม่มีศาสนาแล้วเขาพยายามหยิบยกเหตุการณ์หรือว่าเห็นนู่นเห็นนี่มาอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีศาสนาเลยฉะนั้นการที่เราเข้าไปร่วมในความคิดหรือว่าไปร่วมพูดร่วมจามันก็จะทำให้เราเปลืองนะครับเปลืองกับศาสนาของเรานะครับก็พยายามรักษาตัวตนของเราให้ดีนะครับจริงๆเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะทุกวันเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่พอใจต่อผู้นำประเทศหรือว่าต่อประธานาธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ต่อท่านนายกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยู่บนพื้นฐานปากท้องอย่างเดียวเลยถ้าปากท้องเขาไม่ได้รับอิ่มเขาไม่ได้รับความร่ำรวยไม่รับความสำเร็จนั่นคือผู้นำไม่ดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ผู้นำหรอกผมก็แปลกใจเหมือนกันนะบางทีเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำตกต่ำมากไอ้ตกต่ำมากมันก็เที่ยวกันทุกคืนเลยเหมือนกันจริงๆตกต่ำมากก็ขึ้นห้างไปคุณไปที่ห้างเนี่ยคนก็ยังเที่ยวห้างคนยังซื้อของแบรนด์เนมคนก็ยังจับ FC นู่นนี่นั่นเศรษฐกิจตกต่ำคุณก็กินของกินนู่นกินนี่เป็นราคาแพงๆเศรษฐกิจตกต่ำไม่รู้มันตกต่ำยังไงมันน่าจะตกต่ำตกบนความคิดของเราด้วยนะครับ
ก็ฝากไว้ให้ระวังอย่าเปลืองคำพูดนะครับกับเรื่องที่เป็นการเมืองมากมาจับเรื่องศาสนาแล้วก็ตัวเองให้รอดพ้นดีกว่านะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์